็เป็นความเสียใจครั้งใหญ่เลยค่ะสำหรับครอบครัวยายเพิ่งจากไปได้3ปีปีนี้ก็เป็นลูกชายคนกลางค่ะมีโรครักษาตัวอยู่สถานการณ์ต่างๆมันก็ไม่ค่อยได้ดีขึ้นเท่าไหร่ก็สู้มาเต็มที่แล้วเราก็ช่วยกันทุกอย่างที่เป็นสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมาเพื่อที่ประคองให้มันดีขึ้นแล้วให้กำลังใจเขาว่าสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมามันไปได้เป็นความเสียใจครั้งใหญ่เลยค่ะสำหรับครอบครัวยายเพิ่งจากไปได้3ปีแล้วปีนี้ก็เป็นลูกชายคนกลางค่ะทุกคนเสียใจค่ะมากค่ะมีโรคทาง mental illness อยู่แล้วแล้วก็รักษาตัวอยู่แต่ว่าสถานการณ์ต่างๆมันก็ไม่ค่อยได้ดีขึ้นเท่าไหร่อะไรถึงบ้านเมืองด้วยก็สู้มาเต็มที่แล้วทำให้ทุกอย่างมันแน่นไปหมดค่ะตั้งแต่โควิดนะคะเราก็ช่วยกันทุกอย่างที่เป็นสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมาเพื่อที่ประคองให้มันดีขึ้นแล้วให้กำลังใจเขาว่าสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมามันไปได้แต่เขาก็อยู่ในก็สู้เต็มที่แล้วอยู่ในอาการค่ะคือมันเป็นโรคไบโพล่าก่อนครับแล้วก็รักษามาแต่ทีนี้ด้วยตัวยาที่รักษาแล้วอยู่ไปนานๆเนี่ยมันก็เหมือนความคิดมันก็จะเริ่มกลับคืนมาความจำอะไรต่างๆที่ทำไม่ดีไม่ถูกไว้มันก็จะมีความรู้สึกผิดอยู่ในตัวเยอะอะไรเงี้ยแล้วมันก็คิดวนๆอยู่ทุกวันทุกวันทุกวันเป็นเวลาจะ2ปีอะไรเงี้ยครับคือที่เจ็บรักษาโรคไบโพล่าตัวประมาณเกือบๆครับเกือบๆจนเข้าสู่ความสงบแล้วอะสงบนิ่งเฉยแล้วอะมันก็เป็นกระบวนการของการใช้ยาของโรคนี้มันจะไปอยู่สู่สเต็ปนี้สเต็ปนี้ก็คือพัฒนามันเกี่ยวกับสิ่งสร้างพัฒนาก็คือจะขึ้นที่ไปสุดสูงที่สุดแล้วมันก็ลงมาต่ำที่สุดถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจที่ว่าคือถ้าพูดตามตรงตอนนี้ทุกคนก็มีปัญหากับการประกอบธุรกิจกันหมดอยู่แล้วเศรษฐกิจมันไม่ดีแต่การจัดการของคนปกติได้แต่การจัดการของคนมีอาการรับไม่ได้มันแพ้มันแพ้ตลอดระยะเวลาทางครอบครัวดูแลพี่เจยังไงบ้างก็ดูแลเต็มที่ค่ะเต็มที่เพียงแต่ว่าการเข้าก้าวไปอยู่กับเขาประกบเขาอะยากค่ะคนในบ้านจะรู้ว่ายากที่จะประกบอยู่ด้วยกันตลอดเวลาได้แต่แบบชวนให้มาอะไรเงี้ยค่ะแบบมาอยู่ด้วยกันมาเนี่ยเป็นลูกน้อยของแม่อะไรเงี้ยได้เขาบอกได้เหรอแล้วก็ได้มาเลยอย่างเงี้ยแต่เขาก็เลือกของเขาค่ะก่อนที่จะมาบ้านเนี้ยไปอยู่กับแม่ตั้งแต่วันที่แปดใช่ค่ะคือมันไม่มีอะไรบอกเลยอ่ะอันนี้มันวิบมาก็วิบเลยอะค่ะพระอาจารย์บอกว่าภาวนาดีมากเราพาทำทุกอย่างเลยอะวัดข้างบ้านที่บ้านโป่งเนี่ยเราก็พาไปขอขมาถวายธูปแพเทียนก็ชี้เองอะอันนี้อะไรอะแม่เจนนี่ไม่รู้อะไรเลยนะเขาพูดก็เลยบอกว่านี่ธูปแพเทียนแพไปขอขมาเอาเขาก็ขอขมาอธิษฐานเสร็จแล้วก็ไปแปะทองหมดทุกองค์ขอพรพระพุทธอาคมที่หนองเสือค่ะแล้วก็มาที่บ้านเนี่ยเขาก็ชี้พระองค์นี้ชื่ออะไรอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็บอกชื่อแล้วก็เออเนี่ยในเมื่อแบบว่านั่งมองอยู่เนี่ยก็ขอเข้ามาพระพุทธเจ้าต่อหน้าพระพุทธรูปได้เลยนะคือทุกปีเนี่ยพระท่านจะทำกันเลยเพราะเนี่ยเป็นช่วงปีใหม่ก็ทำก็ดีเหมือนกันเหมือนชวนทำสิ่งดีๆให้แบบมีบุญเสริมอะค่ะเขาคือแม่ก็บอกเออนโม3จบมามหาเทเลปมาเทนะเขาพูดตามหมดเลยค่ะ3จบก็ต้องนะคะก็ยังเป็นภาพจำที่ดีก่อนที่เขาจะเป็นแบบนี้ค่ะอย่างน้อยเขาได้เก็บเขาได้ไปปฏิบัติกับองค์อริยะเป็นศิษย์หลวงตามหาบัวค่ะก็คือวัดสติปัฏฐานญาณสัมปันโนที่ศาลายาค่ะที่วัดก็ยังชมค่ะว่าพอจะออกจากวัดก็ไปถวายพระไตรท่านก็บอกว่าพระไตรเดี๋ยวจะเก็บไว้ให้ลูกชายต้องบวชเขาบวชอย่างเงี้ยค่ะไม่คือแบบหมายทางวัดเขาบอกว่าเจน่ะเขาบวชเขาอยากจะบวชเองเราก็เจ้าข้าคือดีใจอ่ะอ๋อคือพี่เจถวายพระไตรเพื่อที่จะบอกว่าให้คนถวายพระไตรนี่เป็นเรื่องปกติของการถวายค่ะเหมือนว่าทำบุญปีใหม่ค่ะแต่แม่เป็นคนที่รู้ไปแล้วว่าทุกปีควรจะถวายผ้าไตรและถวายสังฆทาน
เราจะไม่อธิบายเยอะเพราะว่าลูกคือลูกยังไม่เหมือนเราอะค่ะก็อธิบายว่าผ้าไตรเนี่ยควรจะถวายทุกปีลูกรู้ไปแค่นี้ก็พอก่อนเขาก็ยินดีถวายแล้วหลวงพ่อรับแล้วหลวงพ่อบอกว่าเนี่ยจะเก็บไว้ให้ลูกชายเขาจะบวชแค่นั้นละค่ะแล้วก็เจ้าค่ะนั่นแหละค่ะคือสิ่งที่เขาเก็บก่อนเก็บก่อนที่จะมีวันนี้ตลอดระยะเวลา2ปีที่พี่เจต้องต่อสู้กับโลกนี้เขามีกำลังใจมากแค่ไหนครับก็เต็มที่แล้วครับก็คือเราก็คุยกันอยู่เรื่อยๆให้กำลังใจกันอยู่เรื่อยๆคอยพูดคอยบอกคอยอะไรต่างๆนะครับเพราะเราก็ศึกษาเยอะอ่านเยอะแล้วก็พยายามเต็มที่แล้วครับตัวเขาเองก็สู้มาเต็มที่แล้วแหละพูดคุยเนี่ยเหมือนเราต้องหาข้อมูลกันทั้งคู่โดยคนนี้จะหาเยอะแล้วก็มาถ่ายทอดให้แม่ว่าอันนี้บางทีต้องพูดอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้มันเยอะมันรายละเอียดมันเยอะมากค่ะแล้วก็มันอยู่ที่ตัวเขาด้วยเขาก็มีความดื้อมาแต่ไหนแต่ไรแล้วอะไรเงี้ยคิดว่าตัวเองแบบแข็งแรงเอาอยู่อะไรเงี้ยค่ะปรากฏว่าไอ้โรคนี้มันไม่ใช่มันเป็นการหลั่งสารเคมีในสมองที่มันเอาไม่อยู่อ่ะมันไม่อยู่อย่างเมื่อกี้เห็นว่านำร่างไปอัญเชิญอย่างที่บ้านใช่ไหมยังไงบ้างครับโอเคดีเก็สืบถามไม่ว่าควรจะทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็อย่างนี้พวกหนูก็ต้องรู้อยู่ดีแล้วเคยสัมภาษณ์มาเยอะแล้วใช่ไหมคะแบบเนี้ยก็ต้องค่ะเพราะว่าเขาจะคุ้นคว้างอะเนาะก็ทำให้ถูกอะค่ะแล้วก็หลังจากนี้ก็มีหน้าที่จิตตภาวนาส่งค่ะให้เขารู้ถึงโทษทันเมื่อรู้แล้วก็หลุดจากโทษทันด้วยอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นเรื่องของจิตตภาวนาและไม่ใช่เรื่องทำบุญทำทานหรอก